แล้วจะให้พี่เริ่มเช็คตรงไหนก่อนดีอะตรงนี้ไหมหรือว่าตรงนี้วันนี้ทีมงานบอกว่าเธอไปกองถ่ายสายเกือบชั่วโมงใช่ครับพี่ผมตื่นสายครับเมื่อคืนนอนไม่พอครับผมมัวแต่ท่องบทจนดึกอะครับแล้ววันนี้ก็มีในฉากยาวๆผมกลัวจำบทไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าไปเที่ยวทั้งคืนจนนอนไม่พอฉันมีเพื่อนเยอะนะฉันรู้นะว่าเธอไปเที่ยวจนดึกตีสองยังไม่กลับบ้านอ่ะเธอกำลังเริ่มมีชื่อเสียงนะเชนทำอะไรระวังบ้างสินี่พี่กำลังจะบอกว่าผมไปไหนไม่ได้เลยนอกจากทำงานแล้วกลับมาอยู่ในห้องนี้อย่างนั้นนะครับผมทำงานมันเหนื่อยนะพี่ผมก็ต้องมีเวลาผ่อนคลายเพื่อนๆบ้างสิครับมันก็ไปได้บ้างแต่มันต้องไม่ให้งานเสียนี่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นมีถ่ายแล้วไปเที่ยวจนดึกแบบเนี้ยนำจับมาดีได้ไงถามทีมงานนะครับวันนี้ผมงานดีหรือเปล่าต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยพี่จะบอกอะไรให้นะภาพเธอที่มันอยู่ทุกมุมเมืองวันนี้มันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้พรุ่งนี้มันก็ถอดลงมาได้เหมือนกันแต่ผมรู้นะครับว่าที่จะไม่เหมือนย้อนถ้ามันถูกถอดลงมาใช่ไหมครับคืนที่เธอไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายเพื่อนผู้ชายนั่นแหละครับเพราะผู้หญิงผมมีแต่พี่คนเดียวไงให้พี่เชื่อเก็บความปากหวานของเธอไว้ใช้แฟนคลับเธอต่อไปเนี้ยถ้าวันรุ่งขึ้นมีงานอ่ะห้ามนอนดึกแล้วนะเดี๋ยวงานเสีย AR ก็งาน AR ก็งานถ้างั้นพี่ลองมาเช็คดูหน่อยไหมล่ะครับว่างานผมเสียทั้งหมดหรือเปล่าเราจะให้พี่เริ่มเช็คตรงไหนก่อนดีอะตรงนี้ไหมหรือว่าตรงนี้